่ะมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะที่จะต้องแจ้งเตือนคุณผู้ชมนะคะสำหรับคนที่ชอบเล่นหุ้นด้วยก็ต้องดูแลตัวเองดีๆใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะมีมิจฉาชีพนะคะเขาทำเพจหลอกประชาชนหลอกให้ลงทุนซื้อหุ้นของ BDMS นะมอมมาหลอกกันง่ายๆแบบนี้ได้ยังไงนะคะภายใต้เพจที่ชื่อว่า Trade BDMS แล้วก็ BDMS Bangkok ค่ะแล้วมาเชิญชวนให้คนร่วมลงทุนซื้อหุ้นสร้างความเข้าใจผิดมีการใช้ภาพใช้ข้อความทำให้เข้าใจว่าเป็นเพจของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือ BDMS เพราะฉะนั้น BDMS นะคะก็เลยแจ้งว่าบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการแอบอ้างหรือกล่าวอ้างทุกกรณีรวมถึงบริษัทก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเพจTrade BDMS กับ BDMS Bangkok ไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งก็ตามไม่เกี่ยวค่ะใช่ค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมปลอมนะคะก็แจ้งให้ทราบเลยนะคะว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะบริษัทจึงดำเนินการแจ้งความเพื่อปกป้องสิทธิและชื่อเสียงของบริษัทอย่างเต็มที่รวมถึงพร้อมที่จะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญากับคนที่ทำผิดแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุดต่อไปนะคะคุณผู้ชม BDMS BDMS Bangkok อย่าหลงเชื่อนะคะคุณผู้ชมไม่เกี่ยวอะไรกับBDMS ค่ะ